ความสุขความมันแบบใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนกลับมาให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันอีกครั้งกับงานคาราวานแฟนทีวีสัญจรครั้งนี้มาสัญจรกันที่จังหวัดนครพนมเสาร์ที่23พฤศจิกายนนี้เริ่มต้นบ่ายโมงตรงมาอิ่มบุญอิ่มสุขสร้างเสียงหัวเราะให้กับน้องๆที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยหลังจากนั้น5โมงเย็นก็มาระเบิดความมันกันต่อกับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตที่สนามฟุตบอลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยนำทีมความม่วนโดยสิริพรอําไพพงษ์ว่าจนว่าดีทั้งบ้านทั้งบ้านไพพงษ์สะท้อนช่วยพูดว่ารักอีกครั้งให้อ้ายได้ได้ฟังข่าวทิพย์ธิดาดินก็ยังมาเตือนทุกวันเราเตือนรักลอยเลื่อนเข้ามาเพราะว่าตาเป็นสะพานเป็นสื่อสารของหัวใจเปาวณีพรพิมลคนตายก็หวังจะฟื้นจะไม่หวังได้ไงยังอยู่แล้วก็หวังกันไปไม่มีใครไม่หวังรักคุณและท็อปสุพนัทคำว่ารักมันก่อเหตุคำเดียวที่ก่อเหตุเลยเป็นเธอทางเธอไม่ได้คนดีสวัสดีพี่น้องชาวนครพนมวันที่23พฤศจิกายนเจอกับคาราวานของแฟนทีวีเชิญชวนพี่น้องมาสนุกมาม่วนซื่นหัวแซวกันหน้าเวทีแก๊งสาวเสื้อดำมากันเยอะๆนะคะเตรียมเสียงกรี๊ดพร้อมมาใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนกับงานคาราวานแฟนทีวีสัญจรกันเยอะๆนะครับ